วันนี้เราก็จะมาส่งสัญญาณให้เครื่องบินมารับกันต่อนะครับแล้วถังน้ำมันก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วทีนี้ก็งัดเลยปุ๊บเรายังต้องหาประกายไฟมาจุดนะครับอย่าเหยียบตรงนี่เชียวเดี๋ยวถ้าเกิดจุดไฟได้แล้วนี่ลามมาหาเรานี่ไม่ตลกนะครับมันมีของอะไรไหมแถวนี้ไม่มีนะครับยังไงก็อย่าลืมเปิดซับไทยได้นะครับด้วยการกดปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นที่มุมล่างขวาของวิดีโอแล้วเลือกภาษาไทยนะครับยังไงก็ขออภัยกับคุณผู้ชมที่รับชมทางโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับที่ใช้ระบบนี้ไม่ได้เรียกได้ว่ามันก็ยังเป็นโปรเจกต์ทดลองที่ผมทำอยู่นะครับกับระบบแคปชั่นยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับโอ้ยังงี้เฟี้ยวเลยครับยังงี้เฟี้ยวเลยทีนี้ไม่ว่าไปที่ไหนเมื่อไหร่เราอยากจุดไฟก็จุดได้ตามต้องการแล้วกด E ค้างไว้นะครับสะดวกสบายมากแล้วก็จุดน้ำมันเลยจุด4จุดทีนี้ก็หาที่หลบอย่าเดินสิลาล่าวิ่งหน่อยเดี๋ยวระเบิดแล้วมันจะสวยกว่านี้มีอีกไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยลุกล้อลบโอ้โหตูเครื่องด้วยเฮ้ยโอ้โหทีนี้เราต้องมาขับซ้ายขวาแล้วครับอย่าให้โดนสิ่งกีดขวางได้เฮ้ยอึ๊บเฮ้ยจะลงแล้วไปกด E เฮ้ยยังสวยไม่หมดตัวเครื่องเฮ้ยโดดทางนี้โอ้ยก็สอนเราอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาเราจะขอให้ใครช่วยเนี่ยดูสภาพคนที่จะมาช่วยเราด้วยนะครับว่าเขาสภาพเขายังดีอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ดีขึ้นมานี่ความซวยบังเกิดกับทั้งเขาและเรานะครับคราวนี้เราต้องเป็นคนไปช่วยนักบินแทนแล้วไหมล่ะเห็นไหมอ๋อมีการสวิงผ่านนี้ด้วยโอ้จะเฮ้ยอะไรอีกล่ะอะไรโอ้ถล่มอีกแล้วช่างเลือกเวลานะครับไอสิ่งก่อสร้างในเกมนี้เนี่ยคือเมื่อลาล่าไปเหยียบครับมันจะถล่มตอนนั้นมีเวลาอื่นให้เลือกเยอะแยะให้ถล่มไม่ถล่มครับเฮ้ยโโอ้ยนักบินเราก็ได้สมอลเล่เท่งถึงไปแล้วครับเหลือไอ้นี่เฮ้ยลูกไม้เดิมๆมันใช้ไม่ได้หรอกเฟ้ยเฮ้ยตรงนี้มีของลูกธนูเต็มแล้วก็ไอ้นี่ละมีคุณผู้ชมอยากให้ผมเล่นมุกไปด้วยนะครับแต่ผมว่าไม่เล่นนั่นแหละดีแล้วครับคุณผู้ชมจะยิ่งเครียดนะครับเชื่อได้เลยสมัยผมกำลังเล่นมุกอยู่เนี่ยเพื่อนผมได้ฟังแล้วต้องยืนไว้อะไรให้มุกผมเลยนะครับ
ฉะนั้นไม่ธรรมดาแน่นอนไม่เล่นนั่นแหละดีแล้วนะครับก็ขอให้เข้าใจกันนะครับI can't get it out of my head. A storm that came out of nowhere, out of a clear sky, and brought down a plane. It's not rational. You know it's not rational, Lara. There must be some explanation. I just don't know what it is yet. จะว่าไปแล้วพายุที่เข้ามาตอนเครื่องบินกำลังจะลงเมื่อกี้ก็ดูไม่ธรรมดานะครับดูจะมีความแฟนตาซีอะไรของมันอยู่หรือว่ามันจะมีใครที่ควบคุมพายุได้หรือเปล่าผมจะคิดไปไกลหรือเปล่านะจะไกลเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้แบบค่าเซเวทที่มีอยู่ตอนนี้124อัพอะไรไม่ได้เลยครับมันก็ไปต่อ Laura What the hell happened This stormIt came out of nowhere. These clouds, they just surrounded the plane. Lara, listen. I saw the crash from here, so you must be close to my position. Just get back here safe. All right. On my way. งั้นตอนนี้เราก็ต้องกลับไปหาลอสกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเฮ้ยทำไมเดินล่ะโอ้โหมีกับดักด้วยแล้วทำไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยิงพวกมึงก่อนยิงพวกมึงก่อนจัดการพวกมึงก่อนเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยแล้วก็อ๋อยิงไอ้ตัวนี้เราก็หลุดจากกับดักได้เฮ้ยเชือกทำไรอ่ะเฮ้ยเมาส์กลางเมาส์กลางแล้วก็โอ้โหอย่างนี้เจ๋งครับได้เครื่องเล่นใหม่เครื่องเล่นใหม่แล้วของเล่นใหม่นะแล้วดึงมันลงมาดึงมันลงมาเฮ้ยจัดการมึงก่อนเลยเฮ้ยโอ้ไฟไหม้ไปหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดึงลงมาอีกทีแล้วกันเดี๋ยวก่อนอุ๊ย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 กูอายเลยนะเนี่ยกูหน้าแดงเลยนะเนี่ยไม่เฮดช็อตเข้าไปมึงเฮดช็อตไปอีกตัวไปเรียบร้อยเก็บของก่อนครับมีอะไรบ้างไอ้ตรงนั้นมีฮึบออกมาอีกไหมแถวนี้แล้วเราจะขึ้นไปยังไงเอ๊ะอันนี้น่าจะเป็นทางนี้ครับอ๋อแล้วก็โดดขึ้นไปอย่างนี้นั้นที่ไหนมีเชือกที่นั่นก็ยิงได้งั้นสิโอ้เปิดทางลงมาด้วยชนะแสดงว่ามันต้องมีของมันต้องมีของเยี่ยมไปเลยครับฟุ๊บทีนี้ก็ยิงเชือกเป็นทางปีนผ่านไปเลยใช่ไหมผมขอลองไอ้ข้างบนนี่ดีกว่ามันน่าจะได้ลองอ้อมไปบ้างครับลองไม่ไปตรงๆเราอาจจะเจออะไรบ้างก็ได้แต่ผมเห็นของและอย่างหนึ่งกล่องสีส้มตรงนั้นอึ๊บเอาละเฮ้ยม
ีของอะไรไหมธนูเต็มแล้วเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรครับดูข้างในนี่ก่อนแค่ลูกธนูเองไปต่อก็ได้เฮ้ยสไลด์อีกแล้วเอาเฮ้ยอ๋อรออยู่นั่นแล้ว I'm really glad you moved. You and me both, girl. One moment they were fine, the next there was this storm. It came out of nowhere. It's not your fault, Lara. I called them here, Roth. Hey, we'll find another way. Mayday, mayday. Co-pilot Jessica Bear. Another pilot. 1-7-7-8. Hello? Hello? Can you hear me? Yeah, badly hurt when I landed. I need urgent aid. Is anyone there? Captain Jessup, do you read? I've deployed a smoke signal. Please respond. Damn it, he can't hear me. I have to get to him. No. His signal's just over there. We've got our own people to worry about. We'll need to regroup as soon as they find Sam. I can't just leave him out there alone. I need to get to him. Sometimes you've got to make sacrifices, Lana. You can't save everyone. I know about sacrifices. No. You know about loss. Sacrifice is a choice you make. Loss is a choice made for you. I can't choose to let him die, Roth. ทีนี้เราก็ไปช่วยนักบินกันต่อแล้วครับที่เหลืออีกคนนึงเป็นนักบินผู้ช่วยนะครับลงไปก็ตรงนี้ไปเฮ้ยเฮ้ยมีคนเกือบแล้ว3คนเนี่ยผมหาจังหวะดีๆก่อนครับผมรอจังหวะดีๆกว่านี้สักหน่อยเฮ้ยไอ้นั่นหันมาแล้วยังออกไปไม่ได้ครับสำหรับคนอยากรอบเลนนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมเห็นจังหวะแล้วผมเห็นจังหวะแล้วถ้าไอ้ตัวซ้ายมันนิ่งอยู่อย่างนั้นนะอุ้ยเฮ้ยมึงเสร็จแล้วไอ้นี่เสร็จผมแล้วไม่รู้เรื่องบางทีถ้าเราอยากได้ความสบายนะครับก็ต้องอดทนกันนิดนึงแบบนี้เฮ้ยแล้วที่ผมฆ่าตายตรงอ๋อมันหล่นมาอยู่นี่นี่เก็บของในตัวมันก่อนแล้วข้างในบ้านมีอะไรค่อยไปดูนะครับJapanese herbal medicine or kampo. Looks like this vial has been sealed for many years. These are probably maitake mushrooms, used to boost the immune system, also known as dancing mushrooms. โอเคเข้าใจว่ายังมีอีกตัวนึงที่มันเดินขึ้นไปทางนู้นแต่ว่าผมไม่เห็นมันแล้วอะมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราข้างหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้นะครับเออทางมีแค่นี้แล้วมันก็หายไปเลยเดี๋ยวแต่จุดไฟตรงนี้นิดนึงAnyone out there? Roth? I'm here, Reyes. What's your situation? We followed a group of men to some kind of... This place is insane, Roth. What the hell are they doing here? I don't know, and I don't think I want to know.Any sign of Sam or Whitman? Nothing yet. Are you with Lara? Yes. We'll be heading down the mountain soon to meet up with you. Okay. We'll try to get in a bit closer.
keep this channel open. กระต่ายนี่มาวิ่งให้ลำคาญโอ้ยตัวมันเล็กกว่าคนนะครับยิงยากกว่าเออช่างมาแล้วกันพี่เกียรติแล้วเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยโดดได้ไหมเอ้ยได้จุดไฟนิดนึงเฮ้ยที่นี่มันดูเหมือนเป็นทางเดิมที่เราเคยมาตอนเจอลอสครั้งแรกอะครับที่ไปเอากระเป๋าจากหมาป่าที่ขโมยไปกลับมาเชื่อมกันทางเดิมแฮะไอ้แล้วนี่นี่อะไรเดี๋ยวก่อนนะขอผมลองอะไรหน่อยถ้าทำอย่างนี้ล่ะดึงมาโอ้ไฟก็จะลามไปโดนอุ๊บเฮ้ยลงไปนู่นแล้วตามลงไปเอาครับลูกเล่นเยอะเหมือนกันนะเกมนี้ลูกเล่นกับสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆนะครับThere's the signal. สัญญาณของนักบินคนตะกี้นะครับทีนี้เราก็ไปด้านบนนี้การที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงนกในเกมนะครับคุณอาจจะสับสนกับเสียงนกในที่บ้านของผมก็ได้นะครับอาจจะพอมีอยู่เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะมันเดินติดกันจังมันเข้าไปทำอะไรกันข้างในเฮ้ยเดี๋ยวรอมันข้างหลังมันหนึ่งตัวหวังว่าตัวข้างหน้าจะไม่รู้แล้วก็โง่ไม่รู้ไปรู้แล้วรู้ทำไมรู้ทำไมตกลงไปเลยโอเคลูกปั้นนี่จะเยอะไปไหนจะให้จุดสักกี่ตัวกันเราไปทางนี้ต่อแล้วกันครับเข้าใจว่ามันมีทางแยกเยอะแต่ก็ผมเลือกทางนี้ก็แล้วกันเฮ้ยSecret Tomb สุสานลับต้องเข้าหน่อยแล้วคุณนักบินเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับไม่ได้ครับถ้าเราไม่เข้ามาสำรวจเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทูมเรเดอร์ครับขอสักหน่อยเอ๊ะของมาโอ้ได้ชิ้นส่วนของไรเฟิลด้วยเอ้ยติดอะไรเดินไปเดินไปตะกี้เหมือนติดอะไรสักอย่างครับแต่ช่างมันเราเข้ามาได้แล้วโอ้โหที่นี่ก็คือ Hall of Ascension นะครับมีแคมป์ไฟอยู่ตรงนี้ด้วยก็ขอมาลองสำรวจตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับขอเริ่มจากค่าสกิลพอยต์นะครับมีอยู่1ตัวขอลองดูตรงฮันเตอร์แล้วกันนะครับ
เราเพิ่มตรงจำนวนกระสุนที่เราสามารถเก็บได้นะครับโอเคทีนี้มาดูอัปเกรดเกียร์ต่างๆกันบ้างดูที่ธนูนะครับโอ้สวยงามขึ้นเยอะหลังจากที่เราเก็บชิ้นส่วนมาได้นะครับอัพเลยดีไหมอัพไว้แล้วกันครับทีนี้ก็ค่าเซอร์เวย์ผมก็เหลือน้อยแล้วอัพอะไรต่อไม่ได้แล้วก็ไปสำรวจกันต่อเลยดีกว่าโอ้โหสังเกตว่าลมแรงมากนะครับมีกลไกอยู่2ตัวเฮ้ยแล้วก็ข้างบนนั่นคงเป็นที่ปีนสิผมขอลองดูตัวที่มันไกลๆก่อนแล้วกันนะครับอ๋อนี่ปิดทางลมแล้วไอ้ตัวนี้ล่ะทำอะไรอ๋อเอาไอ้นี่ขึ้นมาแล้วถ้าผมกระโดดขึ้นไปล่ะเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ย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 อ๋อเฮ้ยโดดขึ้นไปอ๋ออย่างนี้นี่เองถือว่าฟุกนะครับความโชคดีช่วยเอาไว้ทีนี้ก็สบายเลยอยู่ข้างหน้าเราแล้วโอ้แอนิเมชันตอนปล้นสุสานนี่ก็คงจะเหมือนกันหมดทุกที่นะครับก็เป็นแอนิเมชันทำไปอย่างนั้นน่ะเราก็ไม่รู้ว่าลาล่าหยิบอะไรมาแล้วก็คงจะไม่มีวันได้รู้ครับก็ทำไปอย่างนั้นน่ะเหมือนแอนิเมชันทำไปอย่างนั้นก็ให้รู้ว่ามาปล้นสุสานแล้วเรียบร้อยแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ว่ากันครับเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองลมแรงมากจะแรงไปไหนนะทีนี้เราก็กลับทางกลับกันแล้วครับอย่างนี้ไปได้เร็วขึ้นนะผมว่าต่อไปก็ทางนู้นแล้วหลังจากทะเลถลายมาพักหนึ่งนะครับกับสุสานลับผมก็จะขอทิ้งพันนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่หลังพาร์ทหน้าเราก็จะได้ไปช่วยนักบินนั่นกันไม่ทะเลถลายนะครับสัญญาครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ